สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MTM Minecraft ค่ะวันนี้เพื่อเป็นการอะไรให้แก่ไบโอเมซาค่ะที่ไม่ได้รับการอัปเดตเนาะใน 1.15 หรือ 1.16 เนี่ยวันนี้ค่ะเราจะมาสร้างแบบที่ไว้อะไรก็คือกระบองเพชรค่ะแล้วก็อีแรงนั่นเองแต่วันนี้จะเอากระบองเพชรให้ได้ก่อนค่ะเหมือนกระบองเพชรไหมเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้บางทีเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนค่ะแต่บางทีก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เหมือนเท่าไหร่นะโอเคก็เหมือนจะได้กระบองเพชรมาแล้วเนาะเราต้องใช้ค่ะที่จะสร้างตรงนี้ให้เป็นกระบองเพชรส่วนข้างบนค่ะก็จะเป็นอีแรงสักตัวหนึ่งเนาะในวันนี้ค่ะเอากระบองเพชรให้ได้ก่อนแล้วกันโอ้หน้าตาเป็นแบบนี้ก็เหมือนอยู่มั้งข้างในกระบองเพชรนี้ค่ะก็ไปปิดไปด้วยเลยเน่จัดไปในวันนี้เป็นเอพิโซดที่120ก็จริงค่ะแต่ว่าเราอาจจะเลื่อนการแจกแมปออกไปก่อนเนาะเพราะยังเหลือสิ่งก่อสร้างอีกสัก2อย่างอะไรอย่างนี้ค่ะที่เรายังสร้างไม่เสร็จนั่นเองอยากจะสร้างเสร็จก่อนแจกแมปค่ะแล้วเราจะได้ย้ายไปไปโอมอื่นนั่นก็คือไปโอมิมะน่าไปอยู่มากๆโอเคอ่ะคุณผู้ชมอาจจะถามค่ะว่าทำไมช่วงนี้เราถึงไม่สร้างฟาร์มต่างๆอะไรอย่างนี้ใน Minecraft เอาชีวิตรอดเลยทำไมเราถึงไม่สนใจวิลเลจเจอร์เลยอะไรอย่างนี้เนาะคือมันผ่านจุดนั้นมาแล้วค่ะคือมันผ่านจุดที่เราจะต้องเร่งรีบในการหาของมาแล้วอะเพราะว่าของของเราค่ะเริ่มมีเยอะละเพียงแค่เราไปยืน AFK นิด AFK หน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ของจำนวนมากมาแล้วนั่นเองใน Minecraft แพทต่อไปใช่ไหมคะสิ่งที่จะเพิ่มมาคือแพทแล้วก็ของต่างๆเนาะที่เกี่ยวกับไบโอเมาน์เทนแล้วก็ทำให้แบบไบโอเมซาไม่ได้รับการอัปเกรดในแพทหน้านั่นเองเราก็จะไม่เห็นกระบองเพชรค่ะที่เป็นกระบองเพชรต้นใหญ่แล้วก็ไม่เห็นอีแรงเราก็เลยสร้างสิ่งนี้ค่ะไว้เป็นแบบอนุสาวรีย์ไว้เป็นแบบของที่ระลึกค่ะว่าโอเคนายไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสร้างให้เองก็จะมีกระบองเพชรกับอีแรงค่ะยืนประจำตรงกลางเมืองตรงนี้นั่นเองเนาะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะใช่ไหมนี่ค่ะคนอื่นก็ปูปิดให้เรียบร้อยกันก่อนเป้าหมายของ Minecraft เอาชีวิตรอดค่ะก็ยังคงเดิมก็คือการไปถึงเอพิโซดที่500นั่นเองแต่ทีนี้ค่ะก็จะมีบางช่วงบางเวลาเนาะที่เราไปติดมอดแพ็คอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติค่ะเพราะว่าถ้าจะให้เล่น Minecraft เอาชีวิตรอดตลอดมันก็จะมีอารมณ์ที่บางทีเรารู้สึกไม่อยากเล่นนั่นเองก็แวะเวียนค่ะไปเล่น Minecraft Mod Pack บางเป็นบางช่วงเวลาก็ถือว่าเป็นการพักจาก Minecraft Azeroth ค่ะไปเล่น Minecraft อย่างอื่นนั่นเองแน่นอน Minecraft Mod Pack ค่ะก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเช่นกันเนาะมีหลายอย่างของแปลกๆสิ่งแปลกๆค่ะที่เราไม่ค่อยรู้นั่นเองยังเป็นอะไรที่แบบน่าเล่นมากน่าเรียนรู้ค่ะอ่ะปิดฐานน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งตรงนี้ไม่ได้ปูปิดดังนั้นฝั่งทางนู้นค่ะก็น่าจะไม่ต้องปูปิดเช่นกันเนาะโอเคทางเดินเอาให้สูงสัก 4-5 บล็อกค่ะมานอนกันดีกว่ากลางคืนเราก็ต้องนอนกลางวันก็ไปก่อสร้างกันต่อนี่คือแบบเข้าสู่ยุคก่อสร้างแล้วใช่ไหมเราชอบสร้างนู้นสร้างนี้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างฟาร์มเนี่ยเราก็อยากจะเอาของที่ได้จากฟาร์มต่างๆเนาะมาสร้างก่อสร้างเพื่อตกแต่งนั่นเองค่ะน่าจะดูดีใจได้แล้วต่อไปค่ะก็เหลือดอกแคคตัสหรือว่าดอกกระบองเพชรนั่นเองสีของเทราคอต้าค่ะเราจะใช้เป็นสีแดงกับสีชมพูในชมพูแบบเรดเทราคอต้าค่ะแล้วก็มาเจนต้าเทราคอต้าเนาะการทำดอกของกระบองเพชรค่ะไม่ยากเนาะวางบล็อกไปค่ะตรงนี้หนึ่งแล้วจากนั้นก็นับค่ะ2 3 4 5แล้วก็ยกขึ้นค่ะมาน่าจะฝั่งนี้2บล็อกเนาะและตรงนี้ค่ะนับไปเลย1
2 3 4 5จากนั้นค่ะต่อเข้ามา1บล็อกแล้วเราก็วางมาจินต้าอุ๊ยโอเคเราก็วางบล็อกมาจินต้าค่ะด้านในนี้มาเลยแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้ฮะแล้วก็มุมนี้ค่ะวางยาวออกมา1บล็อกแล้วก็เติมทับเข้าไปแบบนี้ค่ะนั่นเองเราก็จะได้ดอกไม้มาใช่ไหมหน้าตาเป็นอย่างนี้ข้างในเพื่อความเด่นก็เสริมไปด้วยนี้ค่ะบล็อกกระดูกก็เป็นสีขาวสวยก็จะได้ดอกไม้มาแล้วแน่นอนค่ะดอกไม้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องหน้าตาเหมือนกันเนาะแต่ตรงนี้ค่ะเปลี่ยนเป็นวางมาเจนตาก็ได้แต่ว่าเราจะวางในรูปแบบนี้ค่ะเพราะว่าแบบนี้ก็สวยแล้วนั่นเองบล็อกกระดูกนี้ค่ะเป็นอะไรที่ใช้งานบ่อยนะเพราะว่าแหล่งที่มาค่ะหาได้ง่ายแล้วก็ได้เยอะนั่นเองบอกนะว่าไม่มีเอ้าไม่มันต้องมีค่ะเพียงแค่ว่าอยู่ในกล่องไหนหรือว่าลังไหนแค่นั้นเองเนาะโอเคลองเช็คหาดูค่ะนี้ค่ะอยู่ในกล่องนี้ประมาณ48บล็อกโอเคไอแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอก่อสร้างแล้วแหละมาอ้อคุณผู้ชมถามค่ะว่าทำไมตรงนี้เราไม่วางเป็นแผ่นเย็บอีกอันหนึ่งล่ะจะได้เข้าประตูไปได้ง่ายคำตอบง่ายๆค่ะสมมุติถ้ามอนมันหลุดผ่านด่านแรกของเรามาใช่ไหมแล้วตรงนี้เราวางเป็นแผ่นเนี่ยค่ะมอนก็สามารถที่จะเดินเข้าไปยังแบบในบ้านของเราได้ดังนั้นตรงนี้เราก็เลยวางเป็นปุ่มกดนั่นเองแล้วข้างในนี้ทำไมเราถึงไม่วางเป็นแผ่นเนี่ยบ้างก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่จำเป็นนะใช่ไหมขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าเราอยากจะวางอะไรนั่นเองถึงแม้มันแบบอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนแผ่นเหยียบใช่ไหมที่สามารถเหยียบประตูเข้าออกได้แต่ถ้าเป็นความชอบค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองเนาะโอเคค่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วเนื่องจากชอบก็เลยแบบใส่เข้ามาหลายดอกเลย ก็มันสวยดีที่ว่าเราก็เลยใส่เข้ามาเยอะนิดนึงค่ะเรียบร้อยน้อยดอกกระบองเพชรค่ะส่วนน้ำแหลมของกระบองเพชรที่เป็นดำๆนี่เราคงไม่ใส่หรอกไว้ต้นแบบเรียบเนียนแบบนี้ค่ะก็สวยดีเหมือนกันเหลือเก็บงานภาคพื้นดินใช่ไหมคะตรงไหนค่ะเป็นหลุมเป็นบ่อเนี้ยก็ถมด้วยเทราคอตต้าธรรมดาธรรมดาไปเลยสีแบบพื้นฐานของเทราคอตต้าค่ะก็เป็นสีออกส้มๆน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้เนาะถมไปเลยค่ะนี่บ่อตรงนี้หลุมตรงนี้ก็ต้องถมด้วยก็ถือว่าเป็นการเก็บงานภาคพื้นดินก่อนค่ะส่วนบนฟ้าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงมุมตรงนี้เอ๊ะตอนแรกเป็นเหมือนบันไดทางขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยทำบันไดทางขึ้นใหม่แล้วกันค่ะว่าไปเมืองนี้เรายังไม่เคยทำทางขึ้นเลยใช่ไหมทางเข้ามายังในนี้ค่ะน่าจะยากเนาะไม่เป็นไรปิดไปก่อนค่ะทางขึ้นนี้ไม่ยากหรอกก็วางเป็นบันไดขึ้นมาก็น่าจะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทราคอตต้าเริ่มร้อยหรอต้องมาหาเพิ่มเงินทานในนี้อ่ะโอเคมีอยู่แล้วน่าจะมีอยู่เยอะสีเหลืองทำไมมาอยู่ในนี้เราน่าจะเผื่อหยิบใส่ค่ะโอเคลังนี้มีนี่แหละเอาเทราคอตต้าไปเยอะๆเลยตรงนี้ค่ะก็เป็นส่วนของการคัดแยกไอเทมแบบคัดแยกเทราคอตต้าเนาะเป็นสีๆค่ะก็ทำให้เราแบบหยิบเทราคอตต้ามาใช้งานได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นโอ้บนนี้มืดมอนเตอร์เกิดไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะในส่วนของบริเวณนี้ค่ะเราก็จะปูปิดด้วยเทราคอตต้าเลยการอัปเดต Minecraft ในแพทต่อไปใช่ไหมคะทางผู้พัฒนาได้ให้ชื่อว่า Nether Update เนาะทีนี้ค่ะอัปเดตที่จะเพิ่มเข้ามาในแบบ Minecraft 1.15 หรือ 1.16 เนี่ยที่สำคัญเลยก็คือการอัปเดตเกี่ยวกับ Nether นั่นเองทั้งม็อบใหม่มอนเตอร์ตัวใหม่แหล่งอาหารใหม่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เสียงมอนเตอร์โอเคน่าจะอยู่ข้างล่างไม่เป็นไรแล้วก็ไบโอมใหม่ค่ะอย่างเช่นเนเธอร์วาดสีแดงกับเนเธอร์วาดสีฟ้าเนาะเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากแต่ข้อเสียของเนเธอร์อย่างหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหามากที่สุดเลยคือมันลายตาด้วยแบบลักษณะของเนเธอร์แรกเนาะที่แบบมันลายตาจริงๆค่ะแล้วมันก็ค่อนข้างมืดมองยากนั่นเองก็หวังว่าในแพทต่อไปเนเธอร์ค่ะจะสว่างมากขึ้นชีวิตในเนเธอร์ก็จะได้แบบดีมากขึ้นเนาะอันนี้คือแบบมันค่อนข้างที่จะมืดค่ะแล้วก็มองยากแล้วที่สำคัญเลยเราก็คาดหวังไม่ได้มากหรอกเพราะว่าในแบบรอบหน้าค่ะจะมีการเพิ่มหมอกเข้ามาในเนเธอร์ด้วยนั่นเองก็อาจจะทำให้เนเธอร์มืดยิ่งขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้เนาะก็ต้องคอยลุ้นกันค่ะแล้วในแพทต่อไปค่ะก็จะมีสิ่งมีชีวิตน่ารักน่ารักตัวน้อยจำนวนมากเพิ่มขึ้นมาด้วยเนาะก็คือผึ้งนั่นเองค่ะผึ้งน่าจะมาแบบเป็นฝูงเลย
เราก็คาดหวังเล็กน้อยว่าควรที่จะมีอาหารแบบชนิดใหม่เพิ่มเข้ามาในเกม Minecraft บ้างนะกินแต่ขนมปังไก่ย่างแครอทมันฝรั่งเผาอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เริ่มรู้สึกเบื่อแล้วสาลงสาหร่ายอะไรอย่างนี้กินไปแล้วใช่ไหมถ้ามีอาหารชนิดใหม่เพิ่มเข้ามาที่เกี่ยวข้องกับน้ำผึ้งก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะเอาแบบง่ายๆก็ได้ค่ะอย่างเช่นขนมปังทานน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่มค่าอาหารดีกว่าขนมปังธรรมดาก็น่าจะดีเนาะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้แบบรับรู้การอัปเดตมาเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวต้องคอยดูอัปเดตเพิ่มเติมที่เป็นแบบ snapshot เนาะหรือว่าตัวร่างค่ะของอัปเดตตัวจริงนั่นเองที่เขาจะปล่อยออกมาทางเว็บ minecraft.net ค่ะซึ่งเป็นเว็บของผู้พัฒนาเกม Minecraft เลยหรือแบบถ้าไม่ใช่น้ำผึ้งอะไรอย่างนี้ก็ขอเมนูไข่ก็ได้ค่ะเพราะว่าไข่ใน Minecraft เนี่ยเราไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่เนาะแบบนอกจากการเอามาปลาเล่นหรือว่าเอาไปทำพายฟักทองเอาไปทำแบบเค้กอะไรอย่างนี้ค่ะไข่ไก่เป็นอะไรที่แบบเหลือเฟือมากใน Minecraft ถ้ามีเมนูไข่เพิ่มเข้ามาค่ะเพื่อที่จะได้แบบเอาไข่มาเป็นอาหารเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะแบบเอาง่ายๆก็ได้ไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวไข่ตุ๋นค่ะหรือว่ายากขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นสลัดไข่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่น Minecraft ประชุมร้อนมากขึ้นนั่นเองตอนนี้อาหารของเราใช่ไหมคะเราก็น่าจะกินไปหลายอย่างและยังเหลือสิ่งที่เรายังไม่ได้กินนอนหรือว่าเรากินไปแล้วก็ไม่แน่ใจค่ะตรงนี้คือซุปกระต่ายนั่นเองเมนูอาหารที่แสนจะใช้วัตถุดิบหลายอย่างคือมันแบบซ้อนกันไม่ได้ค่ะมันต้องแบบพกช่องต่อช่องไงดังนั้นถ้าเราพกซุปกระต่ายในนี้ค่ะมันก็จะเปลืองสล็อตในตัวของเราเนาะเราก็เลยยังไม่ค่อยแบบกินซุปกระต่ายซุปเห็ดเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะประเดิมในแบบตอนที่เราย้ายไปโอมาอะไรอย่างเงี้ยเมนูหลักคือซุปกระต่าย น่าจะแบบช่วยเพิ่มความลำบากในการก่อสร้างและการพกพาอย่างมากแน่นอนเลยสิ่งที่เราจนมากที่สุดอย่างหนึ่งค่ะที่แบบไม่ค่อยทำอะไรเลยก็คือการแบบหาไม้นั่นเองไม้เป็นอะไรที่แบบมีทุกที่ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ค่อยได้หาไม้เท่าไหร่ค่ะดังนั้นเวลาที่เราต้องการไม้ทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยเราก็ค่อยมาตัดเอาเนาะอ่ะกราบเลยค่ะให้ได้เป็นท็อตคือว่าไม้ในไมโครอัลจิรอดค่ะมันมีข้อดีเนาะตรงที่แบบตัดได้ง่ายเอามาก่อสร้างได้แบบสบายๆค่ะอย่างเช่นบ้านทรงไทยที่ทำจากไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียของมันค่ะที่เป็นข้อเสียใหญ่เลยอ่ะก็คือฟ้าผ่าแล้วไฟไหม้ค่ะคือแบบถ้าฟ้าผ่ามาจบเลยนะสร้างบ้านจากไม้อ่ะหลังใหญ่แค่ไหนยังไม่เหลือนั่นคือสาเหตุที่เราไม่ค่อยจะสร้างอะไรจากไม้เท่าไหร่มันเป็นแบบวัสดุที่ไฟลามได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ก่อนค่ะรู้สึกตะหงิดใจนะว่ากล่องที่เราวางไว้เนี่ยของเจ้าชูเคนมันเต็มหรือยังเอ่ยมาดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้เต็มค่ะอย่างนี้แปลว่าตรงนี้ที่5แถวก็เต็มแล้วอะแถว1ก็มีอยู่5ลังใช่ไหม1 2 3โอ้แถว1มีอยู่6ค่ะ6 1เป็น6 22 38 64 65 30ตรงนี้30ลังก็เต็มแล้ว30ลังลังละ 3,000 ก็ประมาณ 60,000 แล้วเนาะโอ้ 60,000 ของซูเปอร์เคนก็หลักๆนี้เอาไว้คราฟเพียงแค่ไฟเวอร์ร็อกเก็ตค่ะหรือว่าตัวเจ้าที่ใช้บินแค่นี้นั่นเองดังนั้นไม่ต้องเสริมลังเพิ่มหรอกก็ปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะส่วนแตงโมนั้นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเต็มแล้วอ๋อยังไม่เต็มค่ะน่าจะเหลืออีกประมาณว่าอีกประมาณ1ลังนั่นเองแตงโมก็ใกล้จะเต็มแล้วนะจะไม่เสริมลังเพิ่มขึ้นหน่อยหรือแล้วฟักทองล่ะว่าแต่เราเก็บฟักทองเอาไว้ตรงไหนอ่ะจำตำแหน่งไม่ได้เดี๋ยวนะปึ๊บดูกิเคนกับแตงโมอ๋อฟักทองเราสร้างไว้อีกที่1ค่ะตรงนี้มีแค่เจ้าตรงนี้ค่ะที่เป็นฟาร์มแตงโมแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เป็นฟาร์มชูเกอร์เคนนั่นเองไหนๆวันที่เราก็ก่อสร้างเสร็จแล้วเรามาเสนอหลักสูตรการบิน101ค่ะบินด้วยปีกเอลิต้ายังไงให้เทพใช่ไหมคือคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าเราสามารถบินได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องแบบต่อบล็อกขึ้นไปสูงๆแล้วก็กระโดดลงมาใช่ไหมมันมีเทคนิคอยู่ค่ะ
เป็นเทคนิคที่ถ้าฝึกบ่อยๆก็สามารถทำได้นั่นเองการบินด้วยปีกอีไลท่าค่ะหรือว่าปีกที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันก็มีหลายแบบบางคนอาจจะบินด้วยมุมมองแบบนี้เพราะว่ามองเห็นได้ง่ายกว่าว่าปีกกลางหรือไม่กลางใช่ไหมก็เป็นการกด M5 นั่นเองค่ะสามารถเปลี่ยนมุมในการมองได้บางคนอาจจะใช้วิธีในการแบบขึ้นมาที่สูงแบบนี้เนาะแล้วก็ค่อยกระโดดลงไปค่ะแล้วก็กดสเปกบาร์ค้างเพื่อกางปีกแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะหรือบางคนอาจจะเทพหน่อยค่ะอาจจะยืนแค่บนบล็อกเดียวอย่างนี้เนาะแล้วตรงนี้เป็นพื้นค่ะก็บินได้นั่นเองแต่แน่นอนค่ะในการบินระยะสั้นๆเราจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟเวิร์กร็อกเก็ตค่ะในการเร่งแบบความเร็วในการบินขึ้นไปนั่นเองเพราะว่าธรรมดาเนาะถ้าเราไม่ใช้ไฟเวิร์กร็อกเก็ตนี่ค่ะกระโดดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมกลางปีกได้แป๊บเดียวตัวของเราค่ะก็จะชนกับพื้นแล้วดังนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟเวิร์กร็อกเก็ตค่ะเนี่ยบินขึ้นมาอย่างนี้นั่นเองตอนแรกๆค่ะที่แบบมีการอัปเดตปีกอีไลท่ามาแบบตอนแรกเนาะเราก็บินไม่ค่อยได้หรอกค่ะเราก็ต้องแบบขึ้นไปที่สูงเพื่อบินแต่พอเราบินบ่อยๆค่ะมันก็ทำได้เองอัตโนมัติเนาะการฝึกก็ไม่ยากค่ะตอนแรกก็เริ่มที่ความสูงที่แบบสูงๆจากนั้นค่ะเราก็มาลองแบบอะไรอย่างนี้3บล็อกเนาะก็กดสเปกบาร์เพื่อกระโดดค่ะแล้วก็กดสเปกบาร์ค้างตัวเราก็จะสามารถลอยได้นั่นเองถ้าความสูง3บล็อกทำได้และโอเคลองลดความสูงมา2บล็อกค่ะก็กดสเปกบาร์กระโดดปุ๊บแล้วก็สเปกบาร์ค้างค่ะก็จะบินได้แล้วก็ทีนี้ก็ลองมาความสูง1บล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะว่าจะบินได้หรือเปล่าก็ง่ายมากๆค่ะเพียงแค่สเปกบาร์เพื่อกระโดดแล้วก็สเปกบาร์ค้างจากนั้นก็ปล่อยไฟเวอร์โรเกตค่ะให้แบบตำแหน่งเป๊ะๆพร้อมๆกับปีกของเราค่ะที่กลางนั่นเองเราก็จะบินได้ทีนี้พอในอนาคตค่ะเมื่อบินได้เทพเพียงพอแล้วต่อให้เป็นพื้นที่แบบเรียบๆโล่งๆอย่างนี้ค่ะก็จะสามารถบินได้ถ้าจังหวะเป๊ะนั่นเองเทคนิคค่ะอย่างแรกก็คือการเดินให้ตัวเรามีสปีดความเร็วในระดับ1เนาะจากนั้นเราก็ต้องกดสเปกบาร์ค่ะเพื่อกระโดด1ทีระหว่างที่ตัวเรากระโดดค่ะปีกของเราอ่ะมันจะกางออกนิดนึงเนี่ยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยนั่นแหละก็คือเป็นจังหวะที่เราจะต้องปล่อยไฟโรเกตค่ะในมือเพื่อเร่งตัวไปข้างหน้านั่นเองทีนี้เราก็สามารถที่จะบินขึ้นได้โดยที่เมาส์ของเราค่ะก็จะเงยขึ้นนิดนึงเนาะดังนั้นถ้าในอนาคตค่ะฝึกจนชำนาญแล้วพื้นที่เรียบๆแบบนี้ค่ะก็สามารถบินขึ้นได้นั่นเองมันง่ายมากๆค่ะ คือแบบมันผ่านการบินมาแบบเป็นร้อยครั้งพันครั้งแล้วเนาะดังนั้นก็เลยแบบชินมืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยทำได้นั่นเองกด ESC ค่ะแล้วไปที่สถิติจากนั้นดูสิว่าเราสถิติการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะระยะที่เราวิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ600เนาะกิโลเมตรค่ะซึ่งก็คือเยอะมากๆนั่นเองถ้านับเป็นเมตรหรือว่าเป็นบล็อกค่ะก็น่าจะต้องคูณพันเข้าไปเนาะน่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะระยะของการเดินใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ย100กิโลเมตรอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วระยะของการบินล่ะคือวิ่งอยู่ที่600เนาะส่วนการบินค่ะเหลือลงมาข้างล่างนี่ค่ะตัวเลขสูงมากๆ2931กิโลเมตรค่ะก็คือระยะที่แบบเราบินโดยใช้ปีกอีไลท่านั่นเองคือแบบบินมาขนาดนี้แล้วถ้าไม่สามารถบินจากระยะแบบพื้นเรียบได้ค่ะมันก็ล้มเหลวในการบินเนาะก็ง่ายๆค่ะการที่จะบินได้อะก็ฝึกบ่อยๆค่ะส่วนการบินในมือถือนั้นไม่แน่ใจค่ะว่าจะต้องใช้วิธีไหนเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยแบบได้ไปเล่น Minecraft มือถือเท่าไหร่ค่ะก็คือไม่ค่อยเชี่ยวชาญชำนาญ Minecraft มือถือนั่นเองแล้วก็กดหลายอย่างใน Minecraft มือถือกับใน Minecraft คอมก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอย่างเช่นการใช้แบบบนมิวริ่งการโตของชูเคียนได้อะไรอย่างเงี้ยใน Minecraft คอมทำมาได้แต่ในมือถืออาจจะทำได้หรือว่า TNT ระเบิดในน้ำในมือถืออาจจะไม่ตายแต่ว่าในคอมค่ะก็จะตายนั่นเองก็เป็นแบบ Bedrock Edition กับ Java Edition เนาะที่ต่างกันค่ะในวันนี้ก็เข้าสู่เอพิโซดที่120แล้วใช่ไหมเรายังไม่แจกแมปในเอพิโซดนี้ค่ะเพราะว่ายังสร้างไม่เสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างต่อค่ะแล้วก็แจกแมปตอนที่เมืองเมซาแห่งนี้ค่ะเสร็จสมบูรณ์ดีกว่าเนาะเพราะว่าแจกไปตอนนี้ค่ะเดี๋ยวก็ต้องแจกตอนที่เราจะย้ายไบโอมไปไบโอมหิมะอยู่นั่นเองก็เลยคิดว่าโอเคเดี๋ยวเอาไปแจกรวดเดียวตอนนั้นแล้วกันค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ